ขึ้นเลยท้ายเกตจ้าพี่ไม่กินเลยวันชาตินี้พอแล้วพี่หนูนุ้ยหนูผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ชอบพี่หนุ้ยอ่ะคุณน้ามาที่นี่ก็ดีแล้วนะนะหนูอยากจะถามนะว่าเห็นคว้าชายเทพกรหรือเปล่าทำไมเดือคว้าชายเทพกรล่ะคว้าชายนั้นได้พาหม่อมฉันได้พาหนูมาที่นี่ก่อนพระองค์จะไปนั้นหนูก็ได้ทูลต่อพระองค์ว่าให้พระองค์รีบไปรีบกลับเพราะการที่หนูรอคอยอยู่ที่นี่หนูเป็นห่วงพระองค์มากแล้วเธอมีความเกี่ยวพันอะไรกับเขาล่ะก็เป็นเมียเขามีลูกด้วยกันแล้วจ้ะและเธอรู้ไหมว่าคนบ้านเมืองนี้ไม่ต้องการราชินีหน้าตาอย่างนี้หรือเป็นคนจนๆอย่างนี้บ้านช่องก็หงออยู่ที่ไหนเหรอหนูเป็นศิษย์วัดจ้ะนะอ้าวศิษย์วัดแล้วจะเอายศถาบรรดาจากที่ไหนมาทัดเทียมกับคว้าชายได้เธออย่าลืมนะว่าคว้าชายนั่นน่ะนะก็ควรที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงที่ลูกของเจ้าขุนมูลนายเพียงน้อยๆก็ขุนนางในรู้ได้วังเนี่ยที่เธอเป็นจิตวัดอย่างเงี้ยแต่ไม่มีจิตหรอกคนบ้านนี้เมืองนี้ไม่ต้องการราชินีจนๆอย่างเธอไปอ๋อไปสิทำไมไปฉันจะเรียกบรรดาแม่ค้ามาทุบตีไล่เธอไปขอบคุณมากจ้ะนะที่นาได้มาปลุกหนูให้ตื่นจากการหลับหนูพยายามที่จะทูลต่อคว้าชายมาตลอดว่าคว้าชายที่ประกอบไม่ควรที่จะรับผู้หญิงอย่างหนูเนี่ยไปเป็นพระชายาของพระองค์ที่พระองค์ก็ยังรับสั่งแกมบังคับว่าให้หนูเนี่ยแต่งงานกับพระองค์ไม่เอาคนบ้านเมืองนี้ไม่เอาอย่างเด็ดขาดเธอจะเอายังไงก็ฉันก็เชิญฉันในฐานะที่เป็นประชาชนของบ้านเมืองนี้ฉันยอมตายเอาสิใครแน่จริงมีสิทธิ์อะไรที่จะมาเอาคว้าชายซึ่งเป็นที่จงรักภักดีของฉันไปไม่หรอกนะหนูไม่ฝากผืนจะไม่เคี่ยวเข็นไม่บังคับแล้วก็ไม่อยากที่จะขืนความรู้สึกของประชาชนในบ้านเมืองนี้ในฐานะที่น้าเป็นตัวแทนของประชาชนหนูก็จะไปนะพี่หนูนุ้ยทูลตอบด้วยกงด้วยนะว่าบุษบาลืมตาแล้วก็ตื่นจากการหลับขวัญแล้วบุษบาหลับขวัญมานานขวัญจะแต่งงานกับพระกงจะอยู่กินกับพระกงโดยที่จะเกิดไม่ยอมนึกถึงคำพูดของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนนะบุษบาบุษบามาหนีสิเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากเธอรู้จักตัวเองแม่ยอมรับนะป่านนี้ชิลูกแม่ด่าว่าท้าทายเธอไม่เคยอ้างถึงจิตไม่อ้างถึงสิทธิในการเป็นเมียของคว้าชายแม่ถือว่าเธอเป็นคนที่ดีมากแม่รับเธอไว้ที่นี่แล้วนะเป็นใครเหรอแม่คือพระนางเจ้าเกตวดีแววกราบถวายบังคมกับพ่อแม่ถวายบังคมไปค่ะ